คำถามแรกค่ะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะอันนี้คือคุณผู้หญิงเป็นคนถามมานะครับคุณหมอมีปัญหาเรื่องเซ็กส์ทำให้ตอนนี้รู้สึกแย่จนจะเลิกกับแฟนอยู่แล้วค่ะคืออยู่ด้วยกันทุกวันเกือบทั้งตลอดเวลานะคะเพราะว่าทำงานผ่านมือถือค่ะประเด็นก็คือแฟนแทบจะไม่กอดไม่สัมผัสไม่ให้ความอบอุ่นเลยเวลานอนก่อนนอนหรือเวลาอื่นมีบ้างเล็กน้อยแต่น้อยจริงๆค่ะแค่แบบแยะแยะแตะๆเหมือนเล่นมากกว่าที่สำคัญไม่มีการพูดถึงหรือการกระทำเรื่องบนเตียงเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะคุณหมอผู้หญิงรู้สึกขาดความรักเนาะขาดมากขาดมากขาดความอบอุ่นสัมผัสอบอุ่นบางคนเสียเซลล์เลยรู้สึกว่าฉันไม่สวยเหรอฉันไม่เซ็กซี่เหรอทำไมฉันไม่เป็นที่รักของสามีบางครั้งหงุดหงิดถึงขั้นปวดท้องเลยนะคะบางครั้งนี่ก็ถึงกับเครียดดิฉันอายุ28ปีแฟนอายุ29ปีเคยคุยกับแฟนแบบตรงๆแล้วเขาก็ยังไม่ทำอะไรเลย อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันรู้สึกมันอันอันอึดอัดเรื่องบนเตียงค่ะ คุณหมอคะมีวิธีไงบ้าง พบกับแฟนไม่ถึงปีเลยค่ะ ช่วยหนูด้วยผมว่าตรงนี้ เห็นว่าเป็นเรื่องของบุคลิกอุปนิสัยของคน ผมเจอเท่าที่ผมเจอนะคือผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้นี้จะเป็น extrovert feelingคือเป็นคนที่มีอารมณ์แล้วแสดงออกอย่างโน้ตอย่างผมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ย เวลาอารมณ์ดีก็จะยิ้มเวลาสนุกก็จะหัวเราะเวลาเครียดเวลาเศร้าทุกคนก็เห็นทางใบหน้าเรียกเขาเรียกว่าเป็นพวก extrovert feeling แต่ผู้ชายคนนี้ผมคิดว่าเป็น introvert thinking คือคนที่กำลังใช้ความคิดแล้วอยู่กับตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่หลังกล้องอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะคือไม่พูดอะไรฮะเขาก็จะเงียบๆเลยฮะคือคนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยแตะต้องตัวคือเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ผู้หญิงที่เป็น extrovert feeling เนี่ยจะหลงเสน่ห์ผู้ชายที่เป็น introvert thinking เพราะรู้สึกว่าเวลาเขานิ่งๆเขาเฉยๆเขาไม่พูดอ่ะดูเขาสุขุมเขาลุ่มลึกเขาเป็นที่ดูน่านับถือดูแบบใจเย็นเป็นที่ปรึกษาเราได้มันมีเสน่ห์แต่พออยู่เป็นนานๆเนี่ยมันเจอกับความเย็นชาความเย็นชาตรงนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองในที่สุดเสียเซลล์แล้วหลายคู่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอหย่าผู้ชายทั้งที่เจ้าผู้ชายพวกนี้คือไม่นอกใจไม่เสร็จจัดก็คือยังรักอยู่เต็มที่แต่รักแต่ไม่แสดงออกอ่ะเพราะเขาเป็นนักใช้ความคิดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าเราสไตล์แบบนี้ไม่ถูกใจเราผมก็คิดว่าคนนี้คือไม่ใช่ต้องหาใหม่เพราะว่าถ้าเราจะอยู่กับใครสักคนการอยู่ด้วยกันมันต้องทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าต้องอยู่แล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นแฟนกันรักกันแบบเสน่หาเนี่ยมันต้องเมคเลิฟกันอ่ะคราวนี้ไม่เมคเลิฟนี่อยู่กันแบบรูเมทแล้วอะสมมุติถ้าคู่ไหนเจอแบบนี้แล้วอยากจะเริ่มจากการแบบคุยกันก่อนควรจะบอกแฟนยังไงดีตรงไม่ต้องคุยไม่คุยปั้มมันเลยปั้มเลยผมเจอน้องบางคนผมขำมากเลยเขาบอกว่านี่เธอไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะนั่งเฉยๆแล้วผู้ชายก็โอเคฉันก็ไม่ต้องทำอะไรคือนั่งเฉยๆหรือบางทีก็เธออยู่เฉยแกล้งทำเป็นศพแกล้งตายแกล้งตายไม่ต้องใช้คำพูดครับมันลงมือเลยแต่ว่าพี่ไม่ต้องน้องทำเองผู้ชายจะมีการแข็งตัวตอนเช้าผู้หญิงก็ใช้มือช่วยทำไมทำมาอักใช้ปากช่วยทำไมมานั่งคล่อมเลยพี่ไม่ต้องน้องทำเองผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องสามีภรรยาเนี้ยต้องเรื่องเซ็กซ์เนี้ยรสนิยมพอๆกันนะครับอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้มีเซ็กซ์ก่อนแต่งแต่ว่าคุยกันก่อนก็ได้ครับอันที่สองอาจจะมีรสนิยมเช่นการท่องเที่ยวเดินทางที่เป็นแบบเดียวกันเพราะว่าถ้าชอบไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวพอใช้ชีวิตคู่ไปแล้วมันกลายเป็นต่างคนต่างไปอ่ะไม่ได้ไปด้วยกันครับแล้วก็อันที่3คืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วต้องดีขึ้นนะคะ